สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมอาวุธในเครือข่ายของนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือว่าโกตินะครับแกนนำนปชในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเจ้าตัวนั้นขณะนี้ก็ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศนะครับจนถึงขณะนี้ทั้งทหารและตำรวจก็มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปิดล้อมตรวจค้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับตั้งแต่18มีนาคมเป็นต้นมาพบของกลางซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาวุธสงครามจำนวนมากนะครับและได้ผู้ต้องหาจำนวน9คนในเวลานี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็อ้างว่าอาจจะเตรียมการก่อเหตุร้ายและลอบสังหารบุคคลสำคัญในรัฐบาลคสช.ด้วยนะครับจากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็มีการให้การพาดพิงซัดทอดไปถึงนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการองค์การเสรีไทยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดนั้นนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณในฐานะเลขาธิการองค์การเสรีไทยก็ได้ออกแถลงการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับพร้อมยืนยันจุดยืนในการเคลื่อนไหวขององค์การเสรีไทยว่าไม่ได้ต้องการใช้ความรุนแรงนะครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้คนไทยและชาวโลกนั้นได้เห็นถึงความเลวร้ายของเผด็จการทหารไทยในลักษณะของโลกล้อมประเทศมากกว่านะครับส่วนโกติหรือว่าคุณวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณนั้นขณะนี้ก็ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในต่างประเทศนะครับมีกระแสข่าวว่าถูกกดดันจากประเทศหรือว่าจากรัฐบาลที่ตัวเองลี้ภัยอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าทางรัฐบาลทหารไทยนั้นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้าไปสืบหาติดตามตัวโกติจำนวนนับร้อยนายทีเดียวซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลของประเทศดังกล่าวอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโกติกันเพิ่มเติมนะครับถึงข้อกล่าวหาและก็ข้อพาดพิงทั้งหลายที่ทางเจ้าที่รัฐบาลไทยกล่าวหาคุณโกตินะครับจะพูดคุยผ่านทางสกายเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับโกติครับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกท่านครับครับขอบคุณนะที่ให้โอกาสพูดคุยอีกครั้งหนึ่งทราบว่าขณะนี้ก็จะเรียกว่าถูกตามล่าอย่างหนักเลยแหละครับเป็นอย่างไรบ้างฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องโดนสถานการณ์อย่างนี้นะครับถามว่าอย่างหนักไหมครับก็หนักกว่าตอนที่ผมโดนคดี112ครั้งแรกเยอะตอนนั้นก็ข่าวหน้าหนึ่งเป็นเดือนเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็คงจากสื่อต่างๆนะครับครับผมโดนหนักเพราะว่าวันนี้หนึ่งมันนอกจากเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์ไม่ว่ากลุ่มของที่คนที่ว่ารักเจ้าก็ดีครับนะครับมีทั้งตอนนี้มีทั้งเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยความมั่นคงต่างๆผมใช้คำว่าไม่ใช่หลายร้อยครับเป็นพันที่ทราบจากภายในนะครับที่พรรคพวกที่อยู่ตรงนั้นเขาแจ้งมาถามว่ามีความรู้สึกยังไงไหมครับผมเฉยๆนะครับเพียงแต่ว่าต้องถามว่ากลัวไหมครับไม่ได้กลัวครับแต่ว่าต้องรักษาตัวเองเพื่อให้รอดจากการถูกจับกุมในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสู้ต่อไปเพราะว่าถ้าถูกจับกุมแล้วแน่นอนครับผมคงจะไม่มีการตัดสินทางศาลแน่นอนครับครับของศาลเตี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าโดนไล่ล่าหนักไหมครับหนักมากๆครับหนักเท่าที่เคยเจอมาแต่ไม่ได้กลัวตรงนั้นนะครับแต่ว่าคือรักษาตัวเองให้อยู่รอดครับที่ว่าหนักนี่เราทราบจากอะไรครับพรรคพวกผมมีพรรคพวกที่เป็นทหารที่อยู่ในทีมนี้แหละครับตำรวจผมก็มีคืออย่าลืมว่าผมมีเพื่อนร่วมรุ่นที่จบรามด้วยกันนะรุ่น30ก็มาเป็นนายตำรวจเป็นนายทหารก็เยอะคือตอนนี้ก็ยกเยอะแล้วก็มีพี่น้องที่มีความคิดเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันเขาส่งข่าวมาบางคนมีญาติเป็นเจ้าที่ตำรวจเป็นที่ทหารส่งข่าวมาแม้แต่การที่คุณจอมคงทราบว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเขาประกาศชัดเจนไม่รู้กี่รอบแล้วว่าต้องใช้คำว่าต้องลากคอผมให้ได้ซึ่งตรงนี้ก็คงจะคนทุกคนจะทราบไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครรู้ครับเพียงแต่ว่าผมต้องเรียนคุณจอมว่าการที่เขาส่งเจ้าที่เข้าไปประเทศเพื่อนบ้านเอาง่ายว่าเป็นประเทศลาว
ซึ่งตรงนั้นต้องเรียนคุณจอมหลายรอบแล้วว่าเป็นการข่าวที่มั่วมากๆมั่วตรงนี้คือ1มี2ประเด็นที่จะเรียนคุณจอม1เป็นการไม่ให้เกียรติประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวมากๆของเจ้าที่ไทยที่อ้างว่าเป็นบ้านที่เมืองน้องเพราะอะไรครับผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วครับคุณจอมถึงตอนนี้คุณแต่โกติไม่ได้อยู่ในลาวเหรอฮะผมไม่ได้อยู่ในลาวแต่การข่าวของคุณนี่มั่วมากๆมั่วที่สุดมั่วตรงนี้มั่วยังไม่พอระดับรัฐบาลทั้งรัฐบาลนะครับที่สั่งคนทั้งองคายกไล่ล่าผมเนี่ยไปรังควานไปกล่าวหาประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวเขาถือว่าเป็นการดูถูกเกียรติภูมิเกียรติยศดูถูกและลุกล้ำอำนาจอธิปไตยของประเทศเขามากมากคุณบอกว่าเป็นบ้านที่เมืองน้องแต่คุณทำตัวเหมือนมาเฟียไปกล่าวหาว่าประเทศลาวให้ที่พักพิงพวกเราทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วครับผมยืนยันว่าผมไม่ได้อยู่ในประเทศลาวนะคุณจอมณวันนี้นะครับผมอยู่บนโลกดาวอังคารนะครับผมบอกได้เลยครับครับทีนี้สิ่งที่น่าเป็นกังวลตอนนี้ก็คือเรื่องของการจับตัวหรือการอุ้มหายมีโอกาสสูงแค่ไหนแล้วก็ป้องกันอย่างไรกับเรื่องนี้ครับผมก็ทำเท่าที่ผมมีความรู้ความสามารถเท่าที่พี่น้องเพื่อนฝูงดูแลอยู่นะครับถามว่าตรงนี้ผมทราบว่าไม่ใช่แค่ประเทศลาวอย่างเดียวนะครับไม่ว่าประเทศที่ผมอยู่แม้แต่กัมพูชาพม่าเขาก็ส่งไปหมดเท่าที่มีเบาะแสซึ่งตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการระมัดระวังตัวนี่นะครับก็คือทำเท่าที่ทำได้เพราะวันนี้ผมนะฮะต่อสู้สถานการณ์โดยลำพังถามว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ทีมงานทั้งหมดทุกคนนะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นการขยับนะฮะอยู่บนโลกดาวอังคารที่ผมอยู่ทุกวันนี้นะครับ อยู่ด้วยความยากลำบากยากลำบากมากๆแต่ไม่ได้ย่อท้อนะครับคุณจอมครับแต่เล่าให้ฟังว่ายากลำบากแม้แต่การกินอยู่เพราะภาพจากสื่อทีวีต่างๆจากสื่อสิ่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเขาลงรูปใบหน้าผมทั้งหมดนะครับแม้แต่วันที่สัมภาษณ์จากคุณจอมเขาก็ลงผมทราบว่ามีคนก็ไปแชร์เยอะมากๆหลายแสนหลายล้านช่างมันนั่นแหละคือทำให้การใช้ชีวิตกันยากลำบากมากๆแม้แต่การซื้อของกินเพราะวันนี้ผมไม่ต้องการให้ทีมงานที่ทีมงานสหพันธ์ไทยไม่ว่าคุณลุงสนามหลวงหรือทุกคนที่อยู่ตรงนั้นลำบากกับผมผมต้องเปลี่ยนตัวเองมาเพื่อนะฮะต่อสู้โดยตัวเองลำพังใช้ชีวิตอยู่บนโลกดาวอังคารโดยลำพังนะครับการที่ต้องคอยหลบซ่อนด้วยกันเนี่ยครับก็ทุกคนก็เซฟตัวเองนะครับหมายถึงว่ามีเยอะไหมฮะมีกี่คนผมขยับออกจากจุดที่ตั้งมั่นคนเดียวนะฮะตอนนี้ใช้ชีวิตคนเดียวเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนอื่นนะแล้วบอกได้เลยครับนะคุณหาให้ตายก็ไม่เจอครับในประเทศลาวเพราะผมไม่ได้อยู่ประเทศนั้น okay. ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า มันเป็นความทุเรศมากๆในฝ่ายข่าวของคสช.ของสนช.ที่ระดับรัฐบาลไทยอย่างเงี้ยนะฮะมีเครื่องมือเครื่องไม้อย่างนี้แต่ทำงานนี่มั่วที่สุดมั่วเหมือนกับที่ยิงน้องที่ชาวเผ่าลาหูนั่นแหละครับแล้วก็คือพลังกันแค่ตัวละวันเหมือนกันเลยครับครับครับทีนี้การใช้ชีวิตก็คืออยู่แต่อยู่คนเดียวไม่ได้ออกไปพบปะสังสรรค์ผู้คนข้างนอกเลยใช่ไหมฮะผมไม่มีภารกิจที่จะคุยใครแล้วประเทศนี้ก็คุยภาษาอย่างลำบากมากมากภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับ ครับเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วจุดที่ผมอยู่เป็นจุดที่เครื่องมือสื่อสารนี่ติดต่อกันยากติดต่อยอมได้นี่ก็ถือว่าดีมากๆบังเอิญว่าเข้ามานะฮะซื้อเครื่องใช้จำเป็นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ผมต้องตัดขาดจากโลกภายนอกสักระยะหนึ่งเพื่อต้องการให้ทีมสหพันธ์พลไทยทุกคนปลอดภัยนะไม่ใช่ผมปลอดเพราะว่าในเมื่อไล่ล่าผมได้ทุกคนไม่ว่าคุณลุงสนามหลวงหรือทีมงานก็ต้องเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะเมื่อทำผมไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงผมห่วงพี่น้องผมมากกว่ามากกว่าที่จะห่วงตัวเองผมถึงต้องตัดใจคือปลีกวิเวกมาด้วยตัวเองตัวลำพังนะซึ่งวันนี้ผมรู้สึกเสียใจแทนประเทศลาวมากๆรัฐบาลไทยอ่อนที่ไม่มีข้อมูลแล้วไปกล่าวหาประเทศเขา
นะครับครับอย่างตอนนี้เนี่ยพอจะทราบไหมครับว่าหน่วยเจ้าหน้าที่ของทหารหรือตำรวจที่มาจะเอาตัวคุณโกติไปเนี่ยเขาต้องการแบบไหนต้องการที่จะไปดำเนินคดีที่เมืองไทยหรือสุดท้ายหรืออย่างไรทราบจากข้อมูลก็มี2 กรณีหนึ่งคือส่งลูกไปนะครับนั่นคือก็คือยิงกระบาลผมเสร็จแล้วก็ส่งลูกไปยืนยันตัวตนนะถ้าประเทศที่ผมอยู่เขาไม่ยินยอมให้ความร่วมมือสองนะครับก็คืออุ้มอย่างที่บอกอุ้มหายไปเลยนะครับโดยวิธีการใดแต่ย้ําว่าบังเอิญว่าประเทศที่ผมอยู่นี่ครับมันไม่ได้ติดชายแดนไทยนะมันมีโลกหนึ่งมันคนละโลกกับดาวคือดาวเคราะห์ของเราผมอยู่ดาวอังคารเพราะฉะนั้นมันยากในการที่จะนะครับลากกับลากคอผมโอเคครับทีนี้มาในส่วนของเรื่องของการดําเนินคดีจับกุมหาพยานหลักฐานทั้งในแง่ของตัวบุคคลทั้งในแง่ของวัตถุต่างๆตอนนี้ผู้ต้องหา9คนก็มีการจับกุมมีการสอบสวนมีการกล่าวข้อก็เรียกกล่าวหาหรือตั้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่น่าสนใจครับก็คือคุณรพินซึ่งหรือคุณธีรชัยเนี่ยซึ่งเมื่อครับคุณโกติเองก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยทำงานร่วมกันนะครับคคุรัณบครรับพินเองบอกว่าได้เคยมาหาคุณโกติหลายครั้งนะครับแล้วก็พบกันครับล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอันนี้จริงไหมครับคือหนึ่งข้อที่หนึ่งก่อนยืนยันว่าคุณรพินเป็นคนของผมจริงผมจะไม่ทิ้งคนเด็ดขาดผมยืนยันว่าคุณรพินหรือว่าเพิ่งจะรู้ว่าชื่อจริงครับผมเรียกแต่รพินนะฮะธีรชัยเนี่ยเป็นคนของจริงเป็นคนสนิทผมจริงเป็นหัวหน้ากะผมจริงผมยืนยันข้อที่หนึ่งแต่เรื่องการไปมาหาสู่เขานะครับเป็นไปไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ในประเทศลาวนั่นเรื่องที่หนึ่งต้องเรียนคุณจอมตรงนี้ว่าเขาสามารถเอาอาวุธมาแสดงได้แล้วยัดว่าเป็นของผมได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าลายก็ดีไม่ว่าข้อมูลต่างๆก็ดีเขาสามารถทำขึ้นมาได้หมดอาวุธยังหามาได้นะครับนะความเป็นจริงถ้าผมนะครับผมต้องบอกว่าคุณฝ่ายข่าวคุณต้องเยอะแยะคุณไล่ล่าไล่ตรวจค้นคนแสดงกันคุณหมดแล้วครับอยู่ๆคุณยังไม่รู้คุณยังไม่มีแล้ววันนี้คุณมีนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีอาวุธขึ้นมาได้นะครับคุณมีลายขึ้นมาได้คุณก็ให้เขาสัมภาษณ์ยังไงก็ได้ผมเข้าใจคนของผมนะครับผมจะไม่ปฏิเสธว่าคุณรพินเป็นคนของผมคนอื่นผมไม่รู้จักนะฮะต้องย้ำตรงนี้ที่เห็นนะครับผมรู้จักคุณรพินคนเดียว9คนนะผมไม่รู้จักอ๋อครับรพินนี่เป็นหัวหน้ากาดผมแล้วผมยืนยันว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนมีอุดมการณ์ครับและเขาไม่เคยมีอาวุธผมเรียนคุณจอมเบื้องหลังนิดหนึ่งตั้งแต่ผมออกจากเมืองไทยมาด้วยเจ้าที่ทางการคือทหารตำรวจเขารู้ว่ารพินคือเป็นหัวหน้ากาดของผมเขาทหารให้โทรศัพท์คุณรพินไว้ตัวหนึ่งตลอดจนบัดนี้เขายังอยู่หมายความว่าเขาจะไปไหนนะครับถ้าทหารโทรศัพท์มาเขาต้องรับโทรศัพท์ของทหารไว้ตลอดแล้วผมถามว่าเขาจะมาลาวจะไปตรงไหนได้ยังไงเพราะเขาไปเขาต้องรายงานซึ่งเรื่องนี้นะครับถามตัวเขาได้ที่เขาสัมภาษณ์อย่างนั้นอย่างนี้ผมเข้าใจสถานการณ์ที่ความเป็นอยู่ของเขาว่าโดนบีบคั้นขนาดไหนให้พี่น้องทราบตรงนี้ว่าทหารไทยตำรวจไทยสามารถสร้างอาวุธมาให้เป็นของผมได้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับนะฮะ2 ตู้อย่างเงี้ยแม้แต่นะครับองค์การไปจับที่โคราชไปจับที่ไหนไปจับชลบุรีก็เป็นเครือข่ายโกดผมถึงบอกว่าวันนี้ครับคุณจะเขียนยังไงกล่าวหายังไงครับนะฮะเรื่องของคุณแต่ที่ผมปฏิเสธคือผมไม่เคยทำอย่างนั้นและผมไม่เคยมีอย่างนั้นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าผมมีอาวุธขนาดนั้นนะครับผมถล่มจริงๆผมถล่มนานไปแล้วครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรื่องคนผมไม่ปฏิเสธว่าเป็นคนของผมแต่ผมเชื่อว่าเขาโดนบีบคั้นนะโดนบีบคั้นให้จะพูดยังไงก็ได้ตอนนี้เขาจะพูดยังไงครับผมไม่เคยโกรธคุณรพินไม่เคยต่อว่าต่อขานเพราะเขารู้ผมรู้ว่าสถานการณ์อย่างนั้นเขาต้องทำตามที่เจ้าที่บอกว่าให้พูดอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้แม้แต่ลายต้องเรียนคุณจอมว่าผมเนี่ยผมเพิ่งจะถือโทรศัพท์เมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาผมไม่จะพยายามไม่มีเครื่องมือสื่อสารอะไรผมไม่เป็นเรื่องนี้การตอบโต้ทางลายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับแล้ว ID ลายของผมครับผมมี2 ID ลายที่ไว้ติดต่อพี่น้องในหน้าด้านรับสายโทรศัพท์แค่นั้นเองนั่นเรื่องนี้นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทหารสามารถนะครับเอาอาวุธระดับนั้นมายัดให้เป็นของผมได้เพราะฉะนั้นจะบังคับให้คนพูดยังไงก็พูดได้ครับ
นั่นหมคาุยถณึงลว่าพยิืงนผมยังรักเขาอยู่ผมยังเชื่อมั่นเขาอยู่ว่าเขาเป็นคนมีอุดมการณ์และอะไรก็ตามครับนะฮะผมจะไม่ทิ้งคนเด็ดขาดถ้าเป็นของผมผมจะไม่มีปฏิเสธหลังจากที่ลี้ภัยหนีออกมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณระพินเลยใช่ไหมฮะจะคุยได้ยังไงครับคุณชอมเขาอยู่ที่ขังแล้วเรื่องการสื่อสารต่างๆครับผมแทบไม่ค่อยติดต่อใครอยู่แล้วอ้างนะฮะคุณระพินเองก็บอกว่าอาวุธที่จับได้เนี่ยเป็นอาวุธที่เคยนำมาใช้ในช่วงของการชุมนุมที่ดอนเมืองโดยเฉพาะที่แล้วก็ที่สี่แยกหลักสี่ด้วยเพื่อที่จะมาต่อต้านหรือปะทะกับทางกลุ่มกปปส.ของพุทธอิสระที่ยึดศูนย์ราชการอันนั้นเป็นข้อมูลที่มีความเป็นจริงไหมฮะก็อย่างที่เรียนทราบนะครับเขาจะให้คุณพินพูดยังไงก็ได้วันนี้คุณพินอยู่ในมือของเขานะฮะถ้ามึงอยากรอดมึงต้องพูดอย่างนี้นะเวลาพูดกับผู้สื่อข่าวพูดอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นวิธีการการสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่บอกครับใครมีอํานาจคนนั้นก็คือถูกต้องคนนั้นคือคนเขียนกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่สนใจที่เขาแถลงยังไงก็ตามที่เขาจะให้คุณลพินพูดยังไงก็ตามครับผมไม่ได้ฟังตรงผมฟังในต้นว่าหนึ่งคุณสามารถยัดอาวุธให้ผมได้ขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณจะให้คนของผมพูดยังไงก็ได้สารภาพยังไงก็ได้เพราะถ้าไม่พูดไม่สารภาพตามที่เขาสั่งที่เขียนรถแมพไว้ครับมึงก็โดนกระทืบฉะนั้นสัญชาตญาณการตัวรอดของแต่ละคนผมไม่โทษคุณลพินเลยครับนะไม่โทษนะครับเขาจะพูดยังไงก็ตามไม่โทษเขาแต่ย้ำว่านะครับผมกับเขาเนี่ยครับนะฮะไม่สามารถติดต่อกันได้อยู่แล้วเพราะเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาต้องรายงานทหารตลอดในช่วง3 ปีที่ผ่านมาครับซึ่งเรื่องนี้ครับผมว่าคนที่โง่ที่สุดคือพลตำรวจเอกศรีวราเนี่ยนะคนคนนี้ก็เห็นพฤติกรรมจากการที่นะไปกล่าวหาหลวงพ่อธรรมชโยกล่าวหาญาติธรรมวัดธรรมกายวันนี้ครับนะพฤติกรรมของพลตำรวจเอกศรีวราที่ข้ามหัวข้ามหางคนอื่นเข้ามาและเป็นใหญ่เป็นโตวันนี้นะครับต้องการทํางานเอาหน้าเจ้านายอย่างเดียวคือให้เจ้านายเห็นหน้าเจ้านายคือคสช.ว่ารู้ว่าทํางานจริงจังแต่บอกได้เลยครับผลกรรมที่คุณทํากับคนที่ไม่มีความผิดนะครับจะย้อนกลับคืนคุณไม่ว่าวันใดวันหนึ่งนะครับคุณทําบทเรียนที่ผ่านมาได้ไม่ว่าพลเอกสะพั่งหรือว่าอาทิตย์กำลังเอกที่กล้าเหลือเกินเก่งเหลือเกินที่จะเอาใจนายแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งครับอํานาจวาสนาคุณหมดลงเมื่อไหร่ครับวันนั้นนะครับคุณจะเป็นหมาหัวเน่าศรีวราคุณจำนะครับครับครับเมื่อกี้คุณกฤติพูดถึงเรื่องของบอกว่าถ้ามีอาวุธขนาดที่จับมาได้เนี่ยก็พร้อมที่จะถล่มแน่นอนจะถล่มอะไรจะถล่มใครยังไงครับคือความหมายที่ผมพูดคือถ้ามีขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าเราเรื่องอะไรเราจะให้ไล่ล่าได้จับอย่างเดียวครับคือเราต้องมีโอกาสต่อสู้มั่งนะครับนะพูดตามให้เข้าใจว่าถ้ามีขนาดนั้นนะครับมันมหึมามากมากคุณจอมครับมหึมามากมากเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกครับแม้แต่ละพินครับถ้าเขามีของอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ยอมให้โดนจับง่ายๆแล้วการวางของผมดูจากคลิปนะครับคือวางไม่ได้ซ่อนอะไรเลยครับเห็นคุณจอมก็เห็นที่ครม.เอาไปเปิดการวางของครับมันต้องไปขุดต้องไปฝังต้องอะไรสารพัดอันนี้วางให้เห็นเลยครับเข้าไปก็เจอทันทีซึ่งมันเป็นการเจอที่ง่ายมากง่ายคือจับพิรุธได้เยอะไอ้คลิปที่เขาถ่ายนะจริงหมดเมื่อวันนี้นะครับคือหนึ่งวันเวลามันเปลี่ยนไปผมเข้าใจว่าสถานการณ์ที่คุณรพินได้รับอยู่การกดดันอยู่ต่างๆเนี่ยนะครับเขาถึงต้องพูดตามที่ทหารบอกจับประเด็นได้ครับพอเจอปุ๊บคุณเจอของทันทีเลยอ่ะมันเหมือนคุณทำอะไรกันก็ไม่รู้ซึ่งวันนี้เด็กอมเขารู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้คำว่าถล่มนี่คือไม่มีใครนะครับยอมจำนนที่จะให้ใส่กุญแจมือง่ายๆอย่างนั้นถ้ามันมีของระดับนั้นอ่ะตรงนี้ครับผมไม่ใช่ว่าผมจะไปยิงไปฆ่าใครนะครับถ้าเราจวนตัวเราก็มีสิทธิ์ที่ป้องกันตัวสัญชาตญาณป้องกันตัวมันต้องมีนี่คุณจอมครับนะครับตรงนั้นต่างหากครับด้วยวิธีคิดแบบนี้ด้วยลักษณะที่บอกว่าถ้ามีอาวุธก็พร้อมที่จะถล่มคสช.เหมือนกันจึงนําไปสู่การพยายามที่จะมองว่าคุณโกตีกําลังพยายามที่จะสร้างเหตุความไม่สงบหรือแม้แต่เรื่องของการก่อเหตุร้ายแรงและนําไปสู่การทําร้ายตัวบุคคลสําคัญอันนี้เป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าฮะหมายถึงว่าลึกๆแล้วก็ต้องการทําอย่างนั้นจริงๆผมเรียนคุณจอมนะครับการใช้อาวุธคสช.นี่ใช้มากกว่าพวกเราเยอะนะครับคุณเข้ามามีอํานาจคุณก็เอารถถังมาออกมานะฮะมาจี้เอาปืนจี้นายกยิ่งลักษณ์ลงจากนะครับตําแหน่งนายก
คุณใช้อาวุธไหมครับฉันใดฉันนั้นครับแต่เขายิงใครไหมครับไม่ใช่ยิงใครเหมือนกันในเมื่อพวกเรานะครับนะฮะตั้งองค์การสหพันธรัฐไทยขึ้นมานะครับมีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมกันเยอะเป็นแนวร่วมถ้ามีเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายอำนาจรัฐนะฮะที่ปล้นเข้ามาจะมาบุกมาจับมาทำร้ายพี่น้องผมนะผมจะไม่ประกาศว่าต่อสู้สันติอหิงสาปราศจากอาวุธเหมือนที่นปช.เขาประกาศผมไม่ทำเด็ดขาดในเมื่อเรานะครับที่สามารถประกาศองค์การขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าเราพร้อมที่ต่อสู้ทุกรูปแบบถ้าอำนาจรัฐที่ไม่มีอำนาจโดยถูกต้องโดยชอบธรรมของประชาชนเข้ามานะที่จะไล่จับไล่ล่าเรามีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองตรงนั้นต่างหากครับคุณจอมไม่มีใครหรอกครับอยากตายไม่มีใครหรอกครับอยากใช้ความรุนแรงแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันล้วนจากคนของรัฐทั้งนั้นผมถามหน่อยครับที่คุณกล่าวหาลาหูว่าจะปาระเบิดแล้วไหนล่ะครับระเบิดตรงไหนฉันใดฉะนั้นครับคนที่ใช้ความรุนแรงคนที่ถล่มชาวบ้านถล่มตรงนี้นั่นคือเจ้าหน้าที่ต่างหากครับไม่ใช่พวกเราแต่พวกเราขอสิทธิ์แค่ป้องกันตัวตรงนี้ถามว่านะครับใครใช้ความรุนแรงกันแน่เจ้าที่คุณมีอำนาจจริงแต่ว่าอำนาจนั้นใครให้มาครับประชาชนยอมรับหรือเปล่าเพราะวันนี้อำนาจที่คุณมีไม่ว่าประยุทธ์ไม่ว่าประวิตรที่คุณเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลใครตั้งคุณเข้ามาใครตั้งคุณเข้ามาคนไทยทั้งประเทศยอมรับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่ากล่าวหาว่าคนอื่นใช้ความรุนแรงครับคุณน่ะรุนแรงตั้งแต่เข้ามาแล้วครับกล่าวหาคนนั้นยัดข้อหาให้คนนี้โดยเขาไม่มีความผิดแต่วันนี้คนที่ผิดเต็มๆต่อหน้าแม้แต่โลกทั้งโลกเขายังบอยคอตนั่นคือรัฐบาลคสช.ที่ปล้นเข้ามาพวกที่เป็นกบฏคือพวกคุณต่างหากไม่ใช่พวกเราคุณก็คือกบฏครับแต่ในการต่อสู้ทางการเมืองถ้าเกิดฝ่ายไหนเริ่มต้นใช้ความรุนแรงก่อนก็ขาดความชอบธรรมและก็จะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ในที่สุดอันนี้จะครับจะไม่กลัวว่าจะสุดท้ายก็ขาดความชอบธรรมแล้วก็นำไปสู่จุดจบก็คือความพ่ายแพ้เหรอฮะผมยังไม่เคยมียิงปืนสักแอะนะคุณจอบตั้งแต่วันนี้3ปีพี่น้องคนเสื้อแดงเราไม่เคยโดนไม่เคยมีใครยิงปืนสู้รัฐบาลมีแต่โดนยิงกบาลมาตลอดชีวิตผมถามว่าความรุนแรงมันเกิดจากใครครับหัวสมองกระจายที่ถนนราชดำเนินใครครับใช้ความรุนแรงครับทุกคนมีธงแดงทุกคนใส่เสื้อเรารักในหลวงแต่โดนยิงกบาลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องถามกลับไปว่าคนที่ใช้ความรุนแรงคือใครกันแน่วันนี้การต่อสู้ทางด้านการเมืองนะครับนะฮะเราต่อสู้ด้านความคิดนะวันนี้รัฐบาลคสช.มันรู้ว่าเขาเข้ามาด้วยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการยัดข้อหาให้ฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายทีมงานของเราที่วันเรียกว่าองค์การสหพันธรัฐไทยนะครับต้องพยายามปิดปากทุกวิธีทางถามว่าตรงนี้ผมเคยยิงปืนขายมั่งหรือยังครับยิงกระบาลขายมั่งหรือยังไม่เคยเลยครับฉะนั้นคำว่ารุนแรงคือหนึ่งการพูดคุยนะฮะการปลุกเร้าการให้พี่น้องลูกคุณสู้ครับนั่นก็คือเป็นวิธีทางที่ทุกคนก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วบนเวทีไฮปาร์คเวทีปราศัยครับแต่เรายังไม่เคยยิงใครนะครับแม้แต่วันนี้ครับนะฮะถามว่านะกินยังไม่มีจะกินเลยครับที่คุณเอาปืนอาวุธมาแจกให้ผมเนี่ยผมถามว่าขนาดนั้นนะครับผมมีเงินเป็นร้อยล้านนะครับคุณจอมถ้าซื้ออาวุธขนาดนั้นครับมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันพยายามที่จะตั้งข้อกล่าวหาพยายามที่จะหาพยานหลักฐานเพื่อที่จะโยงไปสู่พรรคเพื่อไทยอันนี้จะทำอย่างไรผมพูดตรงนี้เลยครับว่า1ในอดีตเราต้องยอมรับความจริงว่าที่เราต่อสู้เราให้ความเคารพนายกทักษิณให้ความเคารพชื่นชอบท่านนายกยิ่งลักษณ์นั่นถูกต้องเพราะโดนรังแกถามว่าผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไหมครับไม่เคยไม่เคยมีบัตรสมาชิกผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ทนเห็นความถูกต้องความชอบธรรมไม่ได้ถามว่าผมรู้จักคนพรรคเพื่อไทยไหมครับรู้จักและทำไมครับมันผิดตรงไหนผมก็รู้จักคนของพรรคประชาธิปัตย์แต่แนวทางประชาธิปัตย์เป็นแนวทางที่นะครับนะทำงานเพื่อรับใช้กษัตริย์รับใช้เจ้าผมพรรคเพื่อไทยทำงานเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าโยงว่าผมเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าผมปฏิเสธว่าผมไม่ใช่เพราะผมไม่ได้เป็นสมาชิกแต่รู้จักกันไม่รู้จักฉะนั้นตอนนี้ครับเขาจะโยงยังไงก็ได้ท่านนายกทักษิณออกจากเมืองไทยมาร่วม10ปีวันนี้มันยังไล่บี้ภาษีอีกครับแต่ไอ้ฝ่ายปลส.ครับบอกว่าหมดอายุความ
ชาติเสียหายไม่รู้กี่แสนล้านพรรคประชาธิปัตย์ครับทำโรงพักโกงมหาศาลครับทั้งปลส.ทั้งปลส.นะฮะทั้งเรื่องโรงพักในเรื่องโกงกินทุจริตการศึกษาต่างๆทุกอย่างครับไม่มีการไล่ล่าไล่บี้พันธมิตรนะครับทุกวันนี้ที่เราพูดตลอดว่ายึดสนามบินปิดทำเนียบไม่มีความผิดนะฝ่ายของเขาขายหุ้นไม่รู้กี่รอบครับไม่มีความผิดไม่เป็นไรไม่เสียภาษีแต่นายกทักษิณครับ10กว่าปีครับยังไล่ล่าเขาอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะโยงไปตรงนั้นโยงไปตรงนี้แม้แต่วันนี้โยงไปผมไปหาท่านนายกทักษิณผมก็พูดตรงนี้ได้หนึ่งว่าแม้แต่นิ้วก้อยผมไม่เคยจับนายกทักษิณเลยผมเชื่อว่าท่านไม่รู้จักผมหรอกผมรู้จักท่านเพราะท่านเป็นนายกการที่สื่อทีนิวที่สนธิยาหนูแก้วเอาไปโยงนะครับสมควรแล้วครับที่ถูกฟ้องเพราะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้านะครับโดยพฤตินัยสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าครับนั่นแค่รู้จักกันรู้จักกันทุกคนครับแต่เขาไม่รู้จักผมหรอกครับผมเชื่อว่าคนอย่างผมครับไม่สามารถรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ได้ขนาดนั้นการโยงไปคนนั้นคนนี้ครับคือวันนี้ครับถึงบอกว่าคุณมีอำนาจคุณมีกฎหมายในมือที่คุณสร้างขึ้นมาคุณจะเขียนให้คนนั้นเลวจะเขียนให้คนนั้นชั่วก็ได้หมด แต่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดเดียวกัน อุดมการเดียวกันครับพูดยังไงเขาก็ไม่มีวันเชื่อ นะคุณใช้ช่องสื่อทีวีทุกช่องใช้สื่อนิตยพิมพ์ทุกช่องเขียนกล่าวหาพวกเรานะว่าเลวสารพัดแต่วันนี้ทำไมครับคนไทยส่วนใหญ่ของเจ้าก็ยังไม่เชื่อแล้วคุณกติเองก็ให้สัมภาษณ์นะฮะว่าได้มีการพูดคุยกับคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยอยู่ด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็มีการนำไปตีความมีการขยายความว่าองค์การเสรีไทยให้การสนับสนุนโกติอยู่เหมือนกันอันนี้อธิบายอย่างไรครับผมย้ำว่านะครับที่ผมพูดคุยนะผมไม่เคยคุยกับท่านจารุพงษ์ผมไปรีวันไปรีดูได้ผมบอกว่าผมนะฮะผมสนิทกับลุงเย็นลมป่าหรือว่าจารุวงศ์เรืองสุวรรณนะและพูดถึงท่านจารุพงษ์ในนามว่าเลขาเสรีไทยผมก็ขอคำปรึกษาอยู่โดยผ่านตัวแทนของท่านโดยผ่านทางลุงเย็นโดยผ่านทางดร.เพียงดินครับก็ยืนยันครับเพราะฉะนั้นผมไม่ปฏิเสธเพราะองค์การเสรีไทยเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นมาก่อนพวกเราและเป็นในองค์การที่ต่อสู้นะครับเพื่อประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ใช้ความรุนแรงต่างๆครับผมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับองค์การเสรีไทยและไม่เกี่ยวกับองค์การสหพันธรัฐไทยเราก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงแต่การพูดคุยครับนะฮะเราจริงจังดุดันแค่นั้นเองฉะนั้นการที่กล่าวหาว่าผมสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์ครับผมไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเพราะหนึ่งเราทำตามความคิดตามแนวทางของเสรีไทยเหมือนกันคือทุกคนไม่มีใครอยากต่อสู้นะฮะด้วยความรุนแรงครับสันติอหิงสาทั้งหมดแต่ทุกท่านครับไม่ได้เคยบอกว่าผมต้องไปยิงกบาลคนนั้นต้องไปทำตรงนี้ต้องระเบิดตรงนี้ไม่มีที่ถามนะคือถามความรู้แนวทางการต่อสู้เพื่อให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในนามของภาคประชาชนต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตยครับย้อนอีกนิดเดียวครับพูดถึงเรื่องเหตุการณ์หลักสี่ที่เขาก้าวกล่าวอ้างนะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่เคยพาชาวบ้านไปยิงคนนั้นคนนี้นะวันนั้นผมไปให้กำลังใจพี่น้องจริงและก็อยู่ในเหตุการณ์จริงแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในตอนบ่ายผมโดนผู้ใหญ่นะครับนะฮะกักตัวไว้ที่สน.ดอนเมืองเพราะไม่อยากให้เกิดความรุนแรงความรุนแรงมันเกิดจากอิสระสมชัยเกิดจากอิสระเกิดจากไอ้สุวิทย์ไอ้พุทธะอิสระนี่ครับนะมันเป็นคนเกณฑ์ทหารเข้ามานะมีนำมีการนำหน่วยนาวิกโยธินนะเพิ่มอินทองอินเรือตีเพิ่มอินทองอินนะครับเข้ามายิงคิดว่าผมจะพาคนไปยิงเพราะฉะนั้นนะครับการที่ใช้อาวุธครับภาพต่างๆก็มีเห็นหมดครับไม่มีภาพจากคนเสื้อแดงไม่มีภาพจากผมถือปืนไปยิงใครนะครับภาพที่ตัดสินครับเหตุการณ์มือปืนป๊อปคอร์นก็ชัดเจนแล้วอ่ะคนที่ใช้ความรุนแรงคือฝั่งเขาทั้งหมดแล้วถามว่าวันนี้นะครับคุณยังมากล่าวหาอยู่ถึงบอกว่านี่คือการกล่าวหาคุณกล่าวหาไปเลยครับแต่ไม่มีใครเชื่อแล้วครับเพราะความเป็นจริงพวกเราไม่เคยใช้ความรุนแรงตรงนั้น ความแรงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เหตุการณ์แจ้งวนะที่ไอ้สวิตหรือไอ้พุทธอิสระมันทำกับตำรวจทำกับทหารมันก็มีคดีความมีภาพขึ้นหมด ทำไมไม่ไปด่าตรงนั้น
นั่นหมายถึงว่าองค์การเสรีไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านอาวุธด้านอะไรต่างๆกับองค์การสหพันธรัฐไทยใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับผมขอความปรึกษาก็คือฟังจากนะฮะคลิปจากท่านชูพงษ์เอ้ยจากท่านจารุพงษ์นะครับคือฟังคลิปนะครับแล้วเอาความรู้ที่พูดออกมาเรามาเป็นแนวทางในการต่อสู้เพราะฉะนั้นนะครับเสรีไทยไม่ได้ให้สนับสนุนอะไรและเขาไม่สนับสนุนในเรื่องความรุนแรงอยู่แล้วครับยืนยันและองค์การสหพันธรัฐไทยก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้นะครับวันนี้เรายังไม่เคยฆ่าใครเพิ่งตั้งมาได้2เดือนครับนะฮะยากลำบากครับผมนึกบอกว่าผมไม่ได้ตอแหลสร้างภาพคุณจอมนะฮะช่วงเย็นผมก็ต้องไปลงตะข่ายนะฮะไปลงมองขออนุญาตพูดภาษาอีสานย่ามกลางคืนจะไปลงมองพี่น้องไปไซเบ็ดนะไปหาป่าถามว่าเสียเอาปืนมาจากไสเสียเอาเงินมาจากไสไปซื้อปืนขนาดนั้นแล้วซื้อไปเก็บไว้เฮ็ดหยังครับในปทุมธานีคือมันไก่แท้คือบ่เก็บไว้กับตัวครับไปหาเขายึดเฮ็ดหยังเพราะฉะนั้นครับบักหมาน้อยหรือว่าบักสหายโกตีนะครับบ่แมนคนรุ่นแรกนะครับแต่ว่าต่อสู้แบบจริงจังสู้มือนี่ครับกินกับแจวประแดกตลอดครับแต่กับอย.ท.ในการต่อสู้พี่น้องครับยังสู้ตลอดทีนี้แนวทางการต่อสู้ของสหพันธรัฐไทยจะเป็นยังไงในสถานะที่ตัวเองต้องหลบซ่อนอยู่แบบนี้ครับในอนาคตหรือจะสู้กันต่ออย่างไรพร้อมทั้งแนวร่วมทั้งหลายจะยังคงเกาะกลุ่มกันแล้วก็มีพลังในการที่จะสู้กันอย่างไรต่อไปครับผมได้เขียนจดหมายไว้4ฉบับได้ฝากให้ทางก่อนที่ผมจะมาอยู่บนโลกดาวอังคารได้ฝากทางให้สายคุณทองได้ลงใน Facebook ไม่ทราบพี่น้องคงมีอยู่แล้วได้เขียนจดหมายบอกว่าขออนุญาตพี่จอมบอกขอให้แนวร่วมสู้เพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อสู้ในแนวทางที่พวกเราตั้งเป้าไว้ต่อไปอุปสรรคมากมายนานาประการที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตจะรุนแรงขนาดไหนนะผมยังไม่หวั่นไหวและย่อท้อยังมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในแนวทางการต่อสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยเพื่อประชาธิปไตยและประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกท่านนะที่อยู่ในเมืองไทยยังมีความเป็นอยู่นะปลอดภัยที่ดีกว่าผมหลายร้อยเท่านะยังมีอาหารการกินยิ่งพอที่ไม่อดไม่หิวนะฮะกว่าผมหลายร้อยเท่านะฉะนั้นทุกท่านอย่ายอมแพ้หรือท้อแท้ท้อถอยเด็ดขาดอำนาจรัฐนะฮะรัฐบาลเถื่อนชุดนี้มันจะมีอำนาจมากมายขนาดไหนก็ตามให้ถือว่าเป็นการได้มาจากการปล้นเข้ามาอย่าไปยอมรับมันให้รีบรวบรวมจัดตั้งกำลังผู้คนที่อาสาร่วมสู้เพื่อให้มีจำนวนมากพอรอเมื่อพร้อมแล้วค่อยนัดหมายวันลุกคือขับไล่รัฐบาลเถื่อนออกไปขอให้ใช้วันเวลาที่ผ่านมาต่อไปนี้แต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้หาแนวร่วมให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างน้อยวันละ1คนเพื่อให้กำลังคนหรือในนามนักรบของประชาชนเริ่มจำนวนมากขึ้นในเร็ววันนี้สู้เท่านั้นถึงจะชนะเพราะฉะนั้นนี่คืออธิบายว่าผมไม่เคยท้อแท้ท้อถอยในการต่อสู้เพราะผมรู้ว่าพวกกลุ่มต่างๆกลุ่มการเมืองเลือดในทุนครับเขาคิดว่ามองไม่เห็นถึงหนทางชัยชนะของประชาชนที่กล้าคิดกล้าชนกับอำนาจมหึมาของพวกเจ้าหรือพวกรัฐบาลคสช.พวกเราต้องอดทนครับมีความมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้คนที่มีความคิดเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันครับต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้มาถึงเส้นชัยชนะที่รออยู่ให้ได้จัดช้าหรือเร็วก็ต้องสู้ผมถามคุณจะเอาอะไรตั้งหนากับผมเกิดมาก็ไม่มีตระกูลรุนชาติครับคุณจอบเกิดมาตัวคนเดียวในโลกพ่อแม่ไปทิ้งถังขยะครับผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ผมไม่เคยมีญาติพี่น้องนามสกุลกบธรรมคุณครับมีคนเดียวในโลกคือผมที่ใช้อยู่แต่วันนี้ที่ผมมาสู้ตรงนี้เพราะผมถือว่าพี่น้องคนไทยที่ฝ่ายประชาธิปไตยคือพ่อแม่คือพี่น้องคือญาติผมทั้งหมดผมสู้เพื่อพวกเขาเพราะฉะนั้นนะครับกำลังใจที่มีอยู่ผมเชื่อว่าพี่น้องให้ผมเต็มร้อยถามว่าคุณจะเอาอะไรกับผมนักหนากับไอโกติคนนี้คนเดียวคุณฆ่าผมตายแล้วคุณได้ชัยชนะขึ้นมาแล้วครับไม่มีทางครับครับคือถ้าเกิดว่าโกติเป็นอะไรไปเนี่ยคิดว่าขบวนการหรือว่าสหพันธรัฐไทยก็ยังคงเคลื่อนไหวกันต่อสู้กันต่อเนาะ
ครับผมคือองค์การสหพันธรัฐไทยนะครับคือที่เรียกชื่อตรงนี้ครับแค่ตุ๊กตาแค่นั้นเองแต่เมื่อสู้ชนะแล้วครับจะเปลี่ยนชื่ออะไรไม่มีปัญหาครับนะฮะเพราะที่ผ่านมาครับไม่มีองค์กรที่จับต้องได้ชัดเจนว่าเราสู้พร้อมกับประชาชนนะครับตอนนี้นะฮะเรามีอยู่7คนนะครับคือ7ประจันบานครับเรายังสู้ต่อไปครับไม่ท้อแท้ท้อถอย7คนตรงนี้แค่กลุ่มคนที่นะฮะสามารถเปิดเผยตัวสู้กับพวกมันแต่อีกหลายล้านคนที่เป็นพี่น้องประชาชนครับที่อยู่ข้างหลังเราที่พร้อมจะเดินเคียงบ่าเคียงไหลเราครับยังมีอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นพวกเราไม่เคยว้าเหวและคิดว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ไม่เคยทิ้งพวกเราครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับการติดต่อกันยากลำบากแค่นั้นเองครับเมื่อวันใดวันหนึ่งครับเรามีความพร้อมพอครับพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศครับพร้อมที่จะลงมือสู้พร้อมกับสหายมาน้อยหรือโกติและทีมสหพันธรัฐไทยทุกคนทำไมถึงเชื่อว่าแนวคิดในการเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสหพันธรัฐมีคนสนับสนุนเป็นล้านเหรอฮะมีแน่นอนครับหนึ่งเพราะรัฐบาลนี้ครับทุกคนก็รู้ว่ามาโดยไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมคือปล้นเข้ามาพวกมันคือเป็นกบฏสองระบอบกษัตริย์ทุกคนเห็นหมดครับก่อนหน้านี้เราไม่มีโลกไซเบอร์นะเราไม่มีคลิปไม่มี YouTube เราไม่รู้ครับเราคิดว่าเขาคือเป็นเทวดาเมื่อพวกเรามีความคิดเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันที่จะต่อสู้เพื่อล้มล้างพวกนี้ออกไปครับคนที่เห็นความถูกต้องความชอบธรรมครับเขาต้องเข้ามาช่วยเหลือและร่วมสู้แน่นอนผมว่าไม่ใช่หลักล้านครับคนไทยครึ่งข้อประเทศครับก็ไม่เอาระบอบนี้และย้ำอีกครั้งหนึ่งครับที่สื่อเมืองไทยที่กล่าวหาว่าพวกผมเป็นพวกนะครับล้มล้างรัฐบาลล้มล้างกษัตริย์ครับถูกต้องครับพวกเราบอกแล้วว่าเราจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริย์และจะไม่ให้มีระบอบกษัตริย์ต่อไปพวกเราจะล้มล้างรัฐบาลชั่วคสช.ออกจากแผ่นดินไทยให้ได้กฎหมายกฎระเบียบต่างๆครับต้องเกิดจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้ครับยืนยันครับเขากล่าวหาถูกต้องแล้วว่าเราคือพวกล้มเจ้าพวกล้มระบอบครับชัดเจนที่สุดครับไม่ปฏิเสธแต่เราไม่เคยใช้ความรุนแรงในการล้มล้างครับเราใช้ความคิดและใช้นะครับวิธีทางในแบบสันติต่อสู้เมื่อถึงเวลาประชาชนก็พร้อมที่จะลุกฮือขึ้นมาปัจจัยที่จะนำไปสู่การที่จะทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านกับหรือว่าต้องการที่จะล้มรัฐบาลเผด็จการเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนฮะอะไรคือเวลาที่มาถึงดูวัดจากอะไรหรือจะประเมินจากอะไรครับวัดจากอะไรเชียวครับก็วันนี้ต้องเรียนคุณจอมว่าเราเปิดสถานีวิทยุขึ้นมาแค่สถานีวิทยุเล็กๆคือช่องไฟเย็นชาแนลก็ยังสามารถนะเพิ่งเปิดได้2เดือนกับวันนี้วันที่25ใช่ไหมครับคำว่าตรงนี้สั่นสะเทือนตรงไหนก็จากเสียงประชาชนวัดได้จากเสียงประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาที่แสดงความคิดเข้ามาทางไลน์ที่เราเปิดให้พี่น้องแสดงความคิดเข้ามานะฮะนี่ครับคือสิ่งที่จับต้องได้และถ้าเมื่อเราใช้โอกาสนี้และยังมีเสียงนี้ออกไปตลอดไปถ้า3เดือนนะครับถ้า6เดือนถ้าปีนึงครับผมถามหน่อยครับปริมาณผู้คนครับจะเพิ่มมากขนาดไหนและเมื่อวันใดวันหนึ่งเรามีได้โอกาสออกทางช่องมีทั้งภาพทั้งเสียงมั่งผมถามว่าแนวร่วมยิ่งมากกว่านี้เพราะความจริงที่เป็นทุกวันนี้คือคสช.มันชั่วจริงบริหารงานประเทศไม่ได้จริงๆและความเป็นอยู่ของชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆซึ่งตรงนี้ครับคนไทยรู้หมดคนไทยที่หูตาสว่างเขารู้หมดเพราะฉะนั้นปริมาณครับจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละครับถึงทำให้เขาพยายามที่จะปิดปากทีมงานของเราปิดมันถึงยัดข้อหาต่างๆให้มาเพื่อให้ชอบธรรมที่เข้าข่ายก่อการร้ายซึ่งความจริงผมยังไม่เคยฆ่าใครเป็นการต่อสู้ด้านความคิดเพราะฉะนั้นการที่คุณยัดอาวุธยัดอะไรเข้ามาบอกว่าเป็นเครือข่ายตรงนั้นตรงนี้คุณเขียนขึ้นมาเองคุณใส่ร้ายป้ายสีขึ้นมาเองทั้งนั้นผมไม่ทำอะไรเลยครับนะครับพวกเรานะครับนะพร้อมที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องในการที่จะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยมาถึงมือประชาชนทุกคนวันนี้นะครับไม่มีใครปกป้องไม่มีใครต่อสู้แทนเรานะครับนอกจากพวกเราเท่านั้นผมยังมีชีวิตอยู่ครับผมยังไม่ตายครับพี่น้องครับผมจะไม่ตายง่ายๆเพราะผมเกิดมายากเหลือเกินครับชีวิตผมนี่มันชิงหมาเกิดนะครับก่อนจะมาเกิดได้มาเป็นไอโกติทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผมจะรักษาชีวิตเพ
เพื่อต่อสู้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องครับขอให้พี่น้องที่ฟังอยู่นะฮะอย่าเสียกําลังใจครับผมไม่ได้ถอยนะครับผมยังมีความมุ่งมั่นและต่อสู้ตลอดเวลานะครับวันเวลานะครับจะพิสูจน์เองครับวันนี้สถานการณ์นะครับนะฮะน้ำมันเชี่ยวอย่างที่บอกครับอย่าเพิ่งเอาเรือไปขวางแต่เชื่อว่าครับเรือก็คือเป็นเรือครับไม่มีวันจมน้ำครับถ้าเราวิทย์น้ำออกนั่นหมายความว่าพี่น้องครับช่วยกันพยุงช่วยประคององค์กรการต่อสู้ของเราตลอดไปยังไงชัยชนะมาถึงแน่นอนช่วยกันสนับทุกช่องทางขอบคุณคุณจอมมากๆครับที่ยังให้โอกาสนะไม่นานนะครับผมจะกลับมานะครับสู้อีกรอบหนึ่งผมถามว่าครับบอกเลยครับว่าไม่นานแน่นอนขอให้ทุกคนครับที่ดึงโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนดึงมาร่วมกับผมผมกราบขอโทษนะครับคุณจอมครับไม่ว่าท่านจะรู้ผมก็ดีท่านนายกทักษิณก็ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมสู้พร้อมกับพี่น้องประชาชนองค์กรไหนหรือว่าบุคคลใดครับนะฮะถ้ากลัวหรือว่ารังเกียจพวกเราครับไม่ร่วมสู้ไม่เป็นไรแต่เมื่อประชาชนครับชนะวันใดนะครับวันนั้นคุณจะยื่นมือเข้ามาทีหลังนะผมเชื่อว่าประชาชนเขาจะปฏิเสธนะครับถ้าคุณจะพร้อมสู้ร่วมกับสหายมาน้อยขอให้สนับสนุนแต่วันนี้ครับและร่วมสู้กันต่อไปครับนะพวกเราไม่มีวันท้อแท้ท้อถอยครับผมยังมีชีวิตอยู่นะสู้ต่อไปครับผมพูดตลอดครับคุณจอมว่าสู้เท่านั้นถึงจะชนะครับกราบขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณนะครับหรือว่าโกตีนะครับที่เป็นผู้ต้องหาแล้วก็หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศนะครับก็เป็นความรู้สึกที่สะท้อนถึงความคิดความเชื่อทางการเมืองแล้วก็การต่อสู้ทางการเมืองซึ่งเขาก็เน้นย้ำนะครับว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงของสันติวิธีแม้ว่าจะใช้ภาษาหรือว่าใช้วิธีการคำพูดที่อาจจะรุนแรงแต่ว่าเรื่องของการใช้อาวุธนั้นเขายืนยันนะว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงผ่านทางอาวุธแต่ว่าเป็นการให้ประชาชนได้คิดแล้วก็สร้างพลังจากการที่ให้ประชาชนหูตาสว่างกับการที่ต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ